เออจริงๆนี่ผมตั้งข้อสังเกตนะอดีตผบ.เหล่าทัพที่เมื่อเกษียณแล้วยังไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลวงเห็นมีแต่กองทัพบกนะยังไม่เคยได้ข่าวว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศมีอย่างนี้นะยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยได้ยินใช่ปะยังไม่เคยได้ยินไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เคยได้ยินที่เป็นข่าวยังไม่ที่เป็นประเด็นก็เฉพาะที่ไม่ปรากฏเราไม่รู้ที่เป็นประเด็นก็เฉพาะทหารบกอ่ะทหารบกและที่แปลกนะอดีตผบ.ทบ.ที่อยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ผิดขั้วอย่างเช่นบิ๊กตุ้ยคนเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผบ.ทบ.ครั้งแรกเกษียณแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกจากร.1 ร.อ.เช่นกันแต่บังเอิญหลังเกษียณอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ผิดขั้วถูกกองทัพบกเรียกบ้านคืนคืนด้วยเขาก็คืนแล้วดีแล้วจะได้จบทีนี้ไอ้บ้านหลังเก่าของบิ๊กตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์ใครเข้าไปใช้แทนทราบไหมครับใครอ่ะบิ๊กตู่เอาจริงเหรอคือแต่เดิมเนี่ยบ้านพักของบิ๊กตู่บ้านพักของบิ๊กตุ้ยบิ๊กตุ้ยคือชัยสิทธิ์บิ๊กตู่ก็คือประยุทธ์บ้านเขาติดรั้วติดกันอยู่ในค่ายทหารร.1 ร.อ.แต่คราวนี้คนมันใหญ่บ้านก็ต้องใหญ่ตามตัวไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันคับมันอึดอัดดังนั้นไอ้หลังเดิมที่อยู่ตั้งสมัยโบราณไม่ไหวอยากจะขยายอยากจะสร้างวารูมอยากจะสร้างห้องประชุมไอ้อะไรก็แล้วแต่มันติดไปหมดเอาข้างๆสองหลังมาเลยเอาข้างๆบ้านปิ๊กตุ้ยออกไปแล้วนี่ไม่ใช่พวกกูบอกทางโน้นไม่ใช่พวกกูไม่ใช่พวกกูออกไปเรียกคืนบ้านหลังนั้นแล้วก็ขยายจะแล้วก็ขยายพื้นที่บ้านของลุงตู่นึกออกไหมอ่ะถ้าไม่เรียกคืนบ้านของปิ๊กตุ้ยแล้วมันจะขยายบ้านได้ไงอ่ะเออชัดเจนยังไง